จะปั้นหุ่นให้ดีได้จำเป็นต้องมีความรู้ไหมนะครับคือหลายคนนะครับที่อาจจะละเลยสิ่งที่เรียกว่าความรู้ในการปั้นหุ่นไม่ใส่ใจและอาจจะคิดว่ามันเสียเงินเสียเวลาทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ดูแพงเหลือเกินเนาะสำหรับบางคนแต่ผมอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าความไม่รู้เนี่ยมันเสียเวลาและนำพาความเสียเงินและแพงกว่าเยอะมากครับผมเองเนี่ยพิสูจน์มาแล้วนะครับในอดีตผมเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องการปั้นหุ่นเลยนะครับและผมก็ปั้นหุ่นแบบผิดๆมาเยอะมากและเสียเวลาทิ้งอยู่5ปีนะครับ5ปีที่ผมปั้นหุ่นไม่ได้เลยนะแล้วผมก็เสียเงินไปกับอะไรที่ไม่ใช่เยอะมากนะครับแต่คราวนี้ผมคิดว่าโอ้โห5ปีมันเพียงพอแล้วครับกับการล้มเหลวเรื่องการปั้นหุ่นผมก็เลยคิดว่าอุ๊ยผมต้องเอาความรู้จริงๆแล้วล่ะผมก็เลยตัดสินใจเอาเงินเก็บของผมก้อนนึงเนี่ยครับไปเรียนเลยนะกับระดับเทรนเนอร์ระดับโค้ชระดับปรมาจารย์เรื่องการปั้นหุ่นเนี่ยและผมก็สามารถที่จะปั้นหุ่นได้ภายในระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเมื่อผมได้ความรู้ที่ใช่เห็นป่ะผมใช้เวลา3เดือนเองนะกับ5ปีที่ผมปั้นไม่ได้นะมันผิดกันเยอะเลยนะครับแล้วก็3เดือนนี้คือพอผมเรียนรู้ผมจบแค่เงินก้อนเดียวเลยกับก่อนหน้านี้ผมเสียตังค์กับอะไรเยอะมากครับดังนั้นผมก็อยากให้ทุกคนลองให้ความสำคัญกับคำว่าความรู้ใหม่หน่อยเถอะนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดผมขอให้ความรู้เป็นไกด์ไลน์ตรงนี้ว่ามันมีแกนหลักอยู่3ข้อเท่านั้นสำหรับการปั้นหุ่น1ทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกาย2ทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอ3นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออยู่ในเกณฑ์6-8ชั่วโมงนี่คือ3แกนของการปั้นหุ่นแล้วครับถ้าเราทำได้เราก็มีหุ่นดีหุ่นปังได้แน่นอนลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ